เห็นจากนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องผลการประเมินคอร์รัปชันไทยนายกรัฐมนตรีไม่หนักใจกรณีองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติประเมินคอร์รัปชันของไทยตกจากอันดับที่76เมื่อปีที่แล้วมาอยู่ที่อันดับ101ในปี2559เพราะแม้ดูเหมือนอันดับเปลี่ยนแปลงไปมากแต่เมื่อพิจารณาคะแนนดิบพบว่าไทยมี35คะแนนลดลงจากปีที่แล้ว38คะแนนเพียง3คะแนนเท่านั้นครับประกอบกับจำนวนประเทศที่ถูกนำมาพิจารณามีมากขึ้นถึง176ประเทศจากเดิม168ประเทศหลายประเทศมีคะแนนเท่ากันทำให้อันดับของไทยขยับลงไปยืนยันรัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแก้ไขจุดอ่อนและขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังขอให้ผู้ไม่หวังดีหยุดสร้างกระแสโจมตีทำลายประเทศให้บอบช้ำ